วัสดีครับผมสิบวงคดีนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับอยากจะมาเล่าประสบการณ์นะครับในการที่นำ Lean Six Sigma นะครับไปประยุกต์ในกระบวนการของธุรกิจประกันชีวิตนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ตอนนี้นะครับกำลังทำงานนะครับในภาคการผลิตนะครับหรือว่าในโรงงานนะครับมีความสนใจนะครับในการที่จะเปลี่ยนฟิวนะครับเหมือนกับผมในเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับว่าถ้าเราหันมานะครับทำงานทางด้านบริษัทประกันชีวิตนะครับเราสามารถที่จะเอา Lean Six Sigma นะครับที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมาประยุกต์นะครับในธุรกิจภาคบริการอย่างไรได้บ้างนะครับหลายๆคนยังมีความกังวลนะครับว่าถ้าย้ายมาแล้วจะมีงานให้ทำไหมนะครับแล้วก็เขาต้องการทักษะของLean Six Sigma ในการมาพัฒนากระบวนการจริงหรือไม่นะครับอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับที่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆหลายๆคนนะครับที่สนใจนะครับเปลี่ยนฟิลจากสายโรงงานมาเป็นสายภาคบริการนะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะขอเล่ากระบวนการนะครับของบริษัทประกันชีวิตให้เห็นภาพรวมซะก่อนนะครับแบบ end to end นะครับปกติเวลาที่บริษัทประกันชีวิตจะดำเนินธุรกิจนะครับสิ่งที่เริ่มต้นธุรกิจของเขาก็คือการหาลูกค้านะครับก็คือมีเรื่องของการสมัครทำประกันใช่ไหมครับคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับน่าจะคุ้นเคยนะครับกับตัวแทนประกันอยู่แล้วนะครับตัวแทนประกันนะครับก็จะมีหน้าที่อธิบายความคุ้มครองนะครับให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับได้รับฟังนะครับวิเคราะห์ความต้องการของเพื่อนๆว่าต้องการประกันในรูปแบบไหนนะครับประกันก็จะมีหลายประเภทนะครับก็เหมือนกับตัวสินค้าในโรงงานนะครับมีหลายโมเดลมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับฟังก์ชันก็แตกต่างกันไปของประกันก็เหมือนกันครับประกันมีหลายแบบครับซึ่งผมไม่ขอพูดในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะครับพอมีหลายแบบเนี่ยกระบวนการนะครับที่เป็นกระบวนการย่อยก็มีความต่างกันครับแต่กระบวนการที่เป็นภาพรวมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของการพิจารณาใบคำขอเอาประกันนะครับตัวใบสมัครเนี่ยภาษาประกันจะเรียกว่าใบคำขอเอาประกันนะครับเพราะว่าเวลาท่านสมัครเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าบริษัทเนี่ยเขาอนุมัตินะครับอนุมัติทันทีเขาว่าใบคำขอคือให้บริษัทเนี่ยพิจารณาว่าตัวเราเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยมีคุณสมบัตินะครับในการที่จะสมัครนะครับประกันในแผนนั้นๆหรือไม่นะครับบางแบบประกันอาจจะมีบอกว่าคุ้มครองทันทีนะครับตั้งแต่สมัครเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขความคุ้มครองเนี่ยไม่มีความจำเป็นในการที่ต้องมาพิจารณานะครับเรื่องของประวัติสุขภาพนะครับแต่ว่าบางแบบประกันนะครับจำเป็นที่ต้องมีการพิจารณาเสียก่อนนะครับโดยเฉพาะแบบประกันที่มีความคุ้มครองที่สูงมากๆนะครับคำว่าสูงมากๆก็คือเช่น 500,000 บาทล้านหนึ่งขึ้นไปอันนี้ก็แล้วแต่บริษัทประกันว่าเขาจะตั้งคำว่าสูงมากเนี่ยไว้ที่ระดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ละบริษัทก็แตกต่างกันไปนะครับพอมันเกินลิมิตที่เขากำหนดไว้เนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับว่าจะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติสุขภาพหรือเอกสารประกอบอื่นๆนะครับเพื่อที่จะประกอบในการพิจารณานะครับเอกสารประกอบมีอะไรบ้างนะครับก็อาจจะมีเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านนะครับเพื่อพิสูจน์นะครับว่าผู้รับประโยชน์นะครับผู้รับประโยชน์เช่นเวลาที่เราเกิดเป็นอะไรไปนะครับผู้รับประโยชน์อาจจะเป็นพ่อแม่เราภรรยาเราหรือว่าลูกๆเรานะครับจำเป็นที่ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับคือท่านจะไปเอาคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านนะครับไม่ได้เป็นเครือญาติเนี่ยมารับประโยชน์ไม่ได้นะครับแต่กฎเกณฑ์นะครับบางบริษัทประกันในปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าปรับเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่นะครับอาจจะให้คู่รักนะครับคู่รักที่เรียกว่าไม่ได้จดทะเบียนนะครับสามารถที่จะเป็นผู้รับประโยชน์ได้หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคู่รักร่วมเพศนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจในเงื่อนไขอันนี้นะครับในแต่ละบริษัทก็แตกต่างกันไปนะครับ
เอาเป็นว่าเอกสารประกอบต่างๆเหล่านี้นะครับเขาไม่ได้ขอไปเฉยๆนะครับเขาเอาไปตรวจสอบแล้วก็หาความสัมพันธ์นะครับเหตุใดทำไมบริษัทประกันจะต้องตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่าป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทประกันชีวิตเพียงเท่านั้นนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีบุคคลนะครับที่ไปแอบอ้างนะครับแอบอ้างในการที่จะทำประกันนะครับเอาประกันจากชีวิตของท่านนะเช่นผมรู้จักกับเพื่อนคนนึงผมอาจจะไปขโมยข้อมูลของเขามาสมัครประกันนะครับแล้วก็เรียกว่าเอาชื่อผมหรือชื่อญาติผมเนี่ยเป็นผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ท่านเสียชีวิตนะครับผู้รับประโยชน์ก็จะได้เงินนะครับที่เป็นจากบริษัทประกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารที่บริษัทประกันชีวิตขอนะครับส่งมาให้เขาเถอะครับเขาเอามาเนี่ยไม่ได้ว่าเอามาเฉยๆนะครับเขาเอามาเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับในการที่จะโดนบุคคลอื่นแอบอ้างนะครับมาทำประกันนะครับแล้วก็ทั้งตัวของบริษัทประกันเองด้วยนะครับในกรณีที่มีลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะขาดคุณสมบัติในการสมัครประกันในบางแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือขั้นตอนของการตรวจสอบนะครับก่อนรับประกันนะครับก่อนรับประกันนะครับพอหลังจากที่ตรวจสอบเรียบร้อยนะครับว่าคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขนะครับก็จะพิจารณาอนุมัตินะครับถ้าไม่อนุมัตินะครับก็จะมีหนังสือชี้แจงนะครับไปที่บ้านของท่านนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับนะครับหรือในกรณีที่อนุมัติแบบมีเงื่อนไขนะครับอาจจะขอประวัติสุขภาพเพิ่มเติมนะครับหรือปรับเพิ่มเบี้ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับในกรณีที่นะครับเขาเรียกว่ามีการปรับเพิ่มเบี้ยเนี่ยภาษาประกันเขาเรียกว่า counter offer นะครับคือเป็นข้อเสนอนะครับในการที่จะให้ท่านพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีประวัติสุขภาพบางอย่างนะครับที่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องเรียกว่าคิดเบี้ยประกันเนี่ยให้มันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นค่าเบี้ยประกันนะครับจะเท่ากันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วโอเคไหมครับมันไม่เหมือนกับตัวเบี้ยประกันวินาศภัยนะครับเช่นรถยนต์รุ่นเดียวกันปีเดียวกันสีเดียวกันออกวันเดียวกันนะครับเบี้ยมันควรจะใกล้เคียงกันโอเคอันเนี้ยมันฟังพอเข้าใจได้นะครับแต่ว่าสุขภาพของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับแม้ว่าจะอายุเท่ากันเพศเดียวกันก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากที่นะครับพิจารณากรมธรรม์นะครับแล้วท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัทประกันเนี่ยเขาจะไปดำเนินการออกกรมธรรม์นะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยใช้เวลาในการออกกรมธรรม์ตั้งแต่ยื่นใบสมัครจนกระทั่งได้รับเล่มเนี่ยน่าจะอยู่7วันถึง14วันนะครับแต่อันนี้ยังไม่รวมเรื่องของการขนส่งนะบางครั้งพอออกกรมธรรม์ไปแล้วเนี่ยนะครับระบุว่าให้ส่งไปที่ตัวแทนแล้วตัวแทนจะนำไปยื่นให้ท่านอันนี้ก็อาจจะต้องบวกเวลาของตัวแทนนะครับที่เขาไปนัดหมายกับท่านอีกครั้งนึงนะครับหรือท่านอาจจะระบุนะครับให้ส่งไปที่บ้านท่านโดยตรงก็ได้นะครับท่านก็จะได้รับเล่มที่เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าเวลาที่จะส่งเอกสารเนี่ยระบุเป็นที่อยู่บ้านตัวเองจะดีกว่านะครับเพราะบางครั้งเนี่ยพอส่งไปที่บ้านของตัวแทนสำนักงานตัวแทนใช่ไหมครับบางครั้งเขาอาจจะหลงลืมในการนำตัวกรมธรรม์มามอบให้กับท่านก็ได้หรืออาจจะใช้ระยะเวลาหลายเดือนนะครับทีนี้พอเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับกรมธรรม์อยู่กับตัวแทนเนี่ยท่านก็จะไปเรียกร้องอะไรลำบากเรียกร้องได้นะครับแต่ว่าพอเอกสารมันไม่ครบมันก็ใช้เวลาเพิ่มเติมไงครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเพื่อนๆไว้นะครับที่อยู่ตรวจสอบด้วยครับว่าเป็นที่อยู่บ้านตัวเองนะอย่าให้เป็นที่อยู่ของสำนักงานตัวแทนนะเพราะว่ามันจะทำให้การสื่อสารระหว่างบริษัทประกันชีวิตกับท่านเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าจุดที่อาจจะมีรอยต่อเกิดขึ้นนะครับอาจจะไม่
เรียกว่าเอสันไม่ถึงท่านในเวลาที่ควรจะเป็นนะครับหลังจากที่ท่านได้รับเล่มกรมธรรม์แล้วนะครับผมแนะนำนะครับให้เปิดดูด้วยนะครับอาจจะไม่อ่านของของทั้งหมดถ้าท่านแบบไม่มีเวลานะครับแต่กรุณาดูนะครับว่าตัวเล่มกรมธรรม์เนี่ยแผนมันตรงกับที่ท่านสมัครไปหรือไม่นะครับรวมทั้งเรื่องของเบี้ยประกันรายปีนะครับรายเดือนนะครับหรือเงื่อนไขต่างๆที่ท่านได้ตกลงกับตัวแทนไว้เนี่ยมันตรงหรือไม่นะครับอย่าลืมนะครับจุดนี้เนี่ยมักจะเกิดปัญหาเวลาในอนาคต5ปี10ปีนะครับในกรณีที่ตัวแทนนะครับเขาลาออกนะครับเขาย้ายบริษัทไปนะครับหรือเขาเลิกธุรกิจการเป็นตัวแทนมืออาชีพเนี่ยนะครับตัวเล่มกรมธรรม์เนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้ท่านเนี่ยยังมีความคุ้มครองแล้วก็เรียกร้องนะครับสิทธิประโยชน์นะครับความคุ้มครองกับบริษัทประกันชีวิตได้ถ้าเงื่อนไขมันไม่ตรงตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านรีบแก้ไขเลยนะครับไปแก้ไขทีหลังเนี่ยมันลำบากนะครับมันเสียเวลานะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการตรวจสอบต่างๆเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าในกรณีที่ผ่านไป5ปี10ปีแล้วท่านมาทักท้วงว่าข้อมูลในกรมธรรม์เนี่ยมันไม่ตรงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ฟังลำบากนิดนึงนะครับว่าเพิ่งมาไม่ตรงตอนนี้หรือว่ามันไม่ตรงมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือขั้นตอนการขายนะครับตัวกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับจบขั้นตอนการขายแล้วนะขั้นตอนถัดไปจะเป็นบริการหลังการขายนะครับหรือว่า policy owner serviceหรือว่างานโพสต์นะครับเราเรียกภาษาสั้นๆว่างานโพสต์นะครับคือบริการผู้ถือกรมธรรม์นะครับย้ำนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ถือกรมธรรม์เนี่ยท่านจะยังไม่ได้มาใช้งานโพสต์แต่ท่านกรมธรรม์ของท่านอนุมัติเรียบร้อยนะครับท่านมีกรมธรรม์กับบริษัทประกันแล้วท่านก็จะมาบริการหลังการขายก็คืองาน policy owner service นะครับตรงนี้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของรายละเอียดในกรมธรรม์ได้นะครับเปลี่ยนแผนก็ได้เปลี่ยนชื่อที่อยู่เปลี่ยนได้หมดทุกอย่างนะครับรวมทั้งเบี้ยประกันด้วยที่อาจจะต้องกระทบนะครับในกรณีที่ท่านเพิ่มหรือว่าลดความคุ้มครองนะครับอาจจะไปกระทบกับเบี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับในกรณีที่ตัวแทนนะครับเขาไม่สะดวกในการที่จะไปรับเอกสารจากท่านท่านก็สามารถโทรมาที่ call center นะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัทประกันนะครับทำการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์โดยตัวท่านเองได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ละเอียดเกี่ยวเรื่องของรายละเอียดในกรมธรรม์ด้วยนะครับหากมันไม่ถูกต้องท่านแก้ไขได้ผ่านตัวแทนก็ได้หรือว่าท่านติดต่อบริษัทประกันเองโดยตรงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านนะครับกรุณานะครับตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ให้มันตรงด้วยนะครับหลังจากที่ท่านนะครับได้ใช้บริการของงานโพสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับในระหว่างเวลานั้นเกิดมีเขาเรียกว่าเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับท่านจำเป็นที่ต้องเบิกสินไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดอุบัติเหตุนะครับต้องนอนโรงพยาบาลนะครับอันนี้เขาเรียกว่า IPD คือผู้ป่วยในนะครับหรือเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเป็นโรคเป็นหวัดเงี้ยครับ OPD ก็คือไปตรวจแล้วกลับบ้านนะครับไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มครองต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเบิกตามกรมธรรม์ที่ท่านได้ซื้อกับบริษัทประกันไว้นะครับบางครั้งไม่ได้ซื้อ OPD แต่ท่านมาเบิกมันก็เบิกไม่ได้นะครับให้เข้าใจตรงกันนะผมเองก็เป็นคนนึงนะที่เมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจว่าซื้อประกันแล้วเนี่ยพอเจ็บป่วยไปเบิกนะมันเบิกไม่ได้เพราะว่าผมซื้อประกันชีวิตผมคุ้มครองเฉพาะในกรณีผมเสียชีวิตนะครับความเข้าใจตรงเนี้ยนะครับหลายๆครั้งเนี่ย เราก็ยังเข้าใจไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตสมัยเนี้ยมันก็หาข้อมูลง่ายเหลือเกินนะครับไปหาข้อมูลซะนะความคุ้มครองประกันชีวิตมีกี่ประเภทนะโอเคนะครับหากท่านต้องเบิกสินไหมนะครับ
สิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียมก็คือเอกสารประกอบเช่นเดิมนะครับเงื่อนไขของการพิจารณาสินไหมของแต่ละรูปแบบก็ต้องการเอกสารที่แตกต่างกันไปนะครับอาจจะขอเรื่องของเอกสารจากทางโรงพยาบาลนะในกรณีที่ท่านแอดมิดนะด้วยอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นโรคร้ายนะครับเอกสารประกอบเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันไปนะทีนี้หลังจากที่ท่านยื่นเรื่องมาแล้วเนี่ย